เอาต่อเนื่องในรายการเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนราชินีเอเป้ไทยนะฮะเป็นคนไหนไปไม่ได้จริงๆก็คือพี่แววสายสุนีจะนะปรากฏว่าต่อเนื่องรายการเดียวกันนะครับก็การันตีการคว้าตั๋วพาราลิมปิกเกมส์ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสปีหน้าเรียบร้อยแล้วครับแม่ในวัย49ปีแต่ยังคงยอดเยี่ยมนะครับเอาไปดูไฮไลท์การแข่งขัน World Ability Sport Game 2023นะครับโดยเมื่อวานนี้ในกีฬาวิลแชร์ฟันดาบที่ชาติชัยฮอลจังหวัดนครราชสีมาครับในประเภทเอเป้บุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับพี่แววสายสุนีจัตนะนักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบระดับตำนานของไทยครับก็เจอกับเซี่ยงหลงจากจีนการแข่งขันเนี่ยจริงๆค่อนข้างสูสีในช่วงแรกนะครับเซี่ยงหลงเนี่ยมีโอกาสขึ้นนำพี่แววไปก่อน3-0แต้มนะแต่ว่าด้วยความนิ่งแล้วก็ความถนัดในประเภทเอเป้ของพี่แววสายสุนีครับทำให้สามารถทำคะแนนพลิกกลับมาแล้วก็ชนะไปแบบสุดมันเลยครับ15-13คะแนนก็เลยทำให้สายสุนีคว้าเหรียญทองแรกในรายการไปครองได้สำเร็จเหรียญเงินเนี่ยก็เป็นของเซี่ยงหลงจากจีนนะครับเหรียญทองแดงเป็นโซอึนเฮจากเกาหลีใต้ที่ครองร่วมกับโรสนะพาคิโนจากอิตาลีนะครับโดยการคว้าเหรียญทองของสายสุนีชนะยังเป็นการการันตี การคว้าตั๋วไปลุยพาราลิมปิก2024ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทดาบเอเป้นะครับด้วยการอยู่แรงอันดับที่1ของโลกในขณะนี้ครับเอาไปฟังเสียงของพี่แววสายสุนีกันหน่อยครับวันนี้แข่งดาบเอเป้นะคะดาบเอเป้เป็นดาบที่แววถนัดมากที่สุดเงี้ยค่ะจริงๆแล้วตอนแรกอะกะว่าเราจะน่าจะไม่เจอจีนแต่ต้องเจอค่ะตอนนี้จีนส่งมาตั้ง5ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเราก็ผ่านแต่ละดันได้ดันมาได้และสุดท้ายก็เข้าชิงก็ถือว่าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะสําหรับดาบเอเป้เนี่ยถ้าจะพูดว่ากี่สมัยนี้น่าจะจำแทบจะไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่ถนัดเอเป้มากค่ะ2ปีที่ผ่านมาในคอลีฟายทุกๆแมตช์การแข่งขันประมาณ11รายการนะคะก็ได้เหรียญทองทุกรายการค่ะเป็นแมตช์ความหวังที่ตั้งใจไว้ว่าในพาราลิมปิกค่ะนี่คิดว่าน่าจะ 100% นะคะที่จะได้ไปแข่งขันในพาราลิมปิกเพราะว่าตอนนี้สายชนีเป็นมือ1ของโลก2รายการเอเป้ฟอยล์แล้วเซเบอร์ที่3เค้าเอา1ใน7ของแรงกิ้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โซนในเอเชียถ้าใครเป็นที่1ของโซนเอเชียก็จะได้ไปก็เท่ากับว่าสายสุนีได้เป็นที่1ของโซนเอเชียแล้วก็น่าจะได้ไปค่ะ